วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษศึกซักฟอกระลอกใหม่ครับไทย PBS เกาะติดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล10คนช่วงนี้พบกับคุณเจษฎาจี้สละและผมจตุรงค์แสงโชติคุณครับและโฉมหน้ารัฐมนตรีทั้ง10คนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือรัฐมนตรีที่จะรับการซักฟอกโดยฝ่ายค้านวันนี้ครับใช้เวลา4วันเต็ม42ชั่วโมงตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์วันนี้ไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์แล้วหลังจากนั้นจะลงมติในช่วงเช้าวันที่20กุมภาพันธ์นะครับนี่คือกรอบกำหนดการที่กำหนดเอาไว้คร่าวๆนะครับแต่ว่าเวลาที่ถูกระบุไว้ชัดเจนก็คือเวลาอภิปรายของฝ่ายค้าน42ชั่วโมงตรงนี้แน่นอนว่าจะได้ใช้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นหากมีการประท้วงหรือเหตุการณ์ใดที่ยืดเยื้อออกไปก็มีความเป็นไปได้ว่าเวลาอาจจะทอดยาวออกไปแต่ว่าเบื้องต้นก็คือกำหนดไว้ที่ฝ่ายค้านมีเวลา42ชั่วโมงกับ10ข้อกล่าวหา10รัฐมนตรีที่จะถูกตรวจสอบตลอด4วันนี้เป็นอย่างน้อยนะครับเราจะเริ่มกันที่คนแรกที่ถูกเก่งข้อสอบมาตั้งแต่แรกว่าจะถูกอภิปรายคนแรกและใช้เวลาในการตรวจสอบมากกว่าใครในบรรดา10คนก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับยติข้อกล่าวหาระบุว่าบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ภาวะผู้นำมีพฤติการช่อชนทุจริตท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก